บัดนี้ท่านผู้สนใจฝ่ายธรรมทั้งหลายมาฟังพระดำรัสคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกบทหนึ่งที่ว่าที่พระองค์ทรงตรัสกับภิกษุพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากจะมีพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าเอาเลื่อยที่มีที่จับทั้งสองข้างเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยของพวกเธอภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีใจคิดร้ายต่อโจรเหล่านั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของเราเพราะสาเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นภิกษุทั้งหลายแม้ในข้อนั้นพวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนเราจักไม่เปล่งวาจาลามกเราจักอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์เราจะมีจิตเมตตาไม่มีโทสะภายในเราจะแผ่เมตตาจิตไปถึงบุคคลนั้นและเราจะแผ่เมตตาจิตอันไพบูลย์ใหญ่ยิ่งหาประมาณไม่ได้ไม่มีเว้นไม่มีพยาบาทไปตลอดโลกทุกทิศทุกทางซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตนั้นนี้จากกะกะจูปมสูตรหน้า268ถึง272เล่มที่12คุณโยมในเย็นวันหนึ่งพระปุณณะได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระโอวาทย่อเพื่อนำไปปฏิบัติพระองค์ก็ตรัสสอนให้ละความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องกายและธรรมารมณ์สิ่งที่ใจคิดอย่ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากนั้นพระองค์ตรัสถามปุณณะว่าจะไปอยู่ที่ไหนพระปุณณะตอบว่าจะไปอยู่ที่ชนบทชื่อหมู่บ้านสุนาปรันตะพระองค์ทรงตรัสว่าชาวสุนาปรันตะเป็นคนดุร้ายหยาบช้าถ้าเขาด่าเธอจะคิดอย่างไรยังดีที่เขาไม่ทุบตีด้วยฝ่ามือพระเจ้าค่ะถ้าเขาทุบตีเธอด้วยฝ่ามือเธอจะคิดอย่างไรก็คิดว่ายังดีที่เขาไม่คว้างด้วยก้อนดินพระเจ้าค่ะถ้าเขาคว้างด้วยก้อนดินเธอจะคิดอย่างไรยังดีที่เขาไม่ตีด้วยท่อนไม้พระเจ้าค่ะถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้เธอจะคิดอย่างไรก็คิดว่ายังดีกว่าที่เขาไม่ตีด้วยอาวุธพระเจ้าค่ะและถ้าเขาตีด้วยอาวุธเธอจะคิดอย่างไรถ้าเขาตีด้วยอาวุธก็ยังดีที่เขาไม่ปลิดชีพคือไม่ฆ่าเราด้วยอาวุธอันมีคมพระเจ้าค่ะถ้าเขาปลิดชีพเธอเสียด้วยอาวุธอันมีคมเธอจะคิดอย่างไรมีบางคนต้องการฆ่าตัวตายต้องเที่ยวแสวงหาอาวุธอันมีคมเราไม่ต้องแสวงหาก็ได้อาวุธอันมีคมสำหรับปลิดชีพแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อพระปุณณะตอบอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสสรรเสริญความรู้จักข่มใจของพระปุณณะทำอะไรมาในสิ่งที่ไม่ดีก็ยังคิดในเรื่องที่ยังดีกว่านี้เรียกว่าคิดในสิ่งที่ดีหลังจากนั้นพระปุณณะก็ได้ไปอยู่ที่สุนาปรันตปะพระองค์อนุญาตให้ไปได้ประทานสาธุการว่าเป็นผู้มีขันติมีความข่มใจดีหลังจากพระปุณณะไปอยู่ที่สุนาปรันตปะชนบทแล้วก็สามารถทำให้ชาวสุนาปรันตปะกลับใจแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพราะอะไรเพราะเห็นท่านเป็นคนอดทนดีข่มใจดี
แม้จะหยาบช้าหยาบคายอย่างไรก็อดทนได้ก็ทำให้จิตบุคคลเหล่านั้นอ่อนลงเคารพนอบน้อมแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแม้พระปุณณะท่านยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยแต่การฝึกฝนให้จิตใจนั้นมั่นคงย่อมทำได้ด้วยการฝึกจิตอันมั่นคงของท่านนี้บ่มเพ็ญเพียรต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ในพรรษานั้นเองนี้จากปุณโณวาทสูตรเล่มที่14หน้า754-765ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั้นต้องพบปะกับบุคคลต่างๆมากหน้าหลายตาทั้งดีและชั่วการกระทบกระทั่งกันหรือล่วงเกินกันด้วยกายหรือด้วยวาจาทั้งดีและไม่ดีก็อาจมีบ้างเป็นของแน่นอนของธรรมดาต้องเจอเมื่อมีใครล่วงเกินเราหรือทำไม่ดีต่อเราก็ขอให้นึกให้คิดไปในทางที่ดีอย่างพระปุณณะว่ายังดีที่เขาไม่ทำร้ายทำชั่วยิ่งไปกว่านี้การความสุขหรือทุกข์ใจเสียมากหรือเสียน้อยอยู่ที่จิตคิดคิดถูกต้องจิตจะลดความทุกข์ความหดหู่ความเศร้าหมองลงคิดผิดทางก็ร้อนยิ่งกว่าเก่าอยู่ที่จิตดวงเดียวเป็นเหตุจึงขอให้เราคิดให้ดีหรือไม่ก็คิดว่าเขาทำชั่วทำไม่ดีมาอย่างหนึ่งเราได้ทำดีตั้งสองอย่างคืออดทนและให้อภัยถ้าเราคิดได้และทำได้อย่างนี้ก็ยากที่ใครๆจะทำให้เราโกรธได้เขาทำให้เราโกรธถ้าเราโกรธก็สมใจเขาถ้าเราไม่โกรธก็สบายใจเราเขาทำดีทำชั่วตัวของเขาอย่าหาเหาใส่หัวของตัวหนามันจะยุ่งนุ่งนักหนักอุราตามยะถากรรมเขาเราสบายผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสเกี่ยวกับว่าบุคคลผู้มีจิตที่เป็นแผลนั้นเป็นอย่างไรอย่าทำใจให้เป็นแผลดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธมีความคับแค้นมากถูกเขาว่าหน่อยก็ขัดเคืองขึ้นเครียดเงางอดทำความกำเริบความร้ายความเดือดดาลให้ปรากฏออกมาเหมือนอย่างแผลร้ายถูกไม้หรือกระเบื้องเข้าก็ยิ่งมีหนองไหลเหมือนหลุมคูดหลุมอุจจาระถูกรันด้วยไม้หรือกระเบื้องยิ่งเหม็นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธมีความคับแค้นมากถูกเขาว่าหน่อยก็ขัดเคืองครึ่งเครียดเงางอดทำความกำเริบความร้ายความเดือดดาลให้ปรากฏฉันนั้นนี่เราเรียกว่าบุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ควรเฉยๆเสียไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้นั่นเพราะเหตุอะไรเพราะเกรงว่าเขาจะด่าเราบ้างจะตะเพิดเราบ้างจะทำให้เราเสื่อมเสียบ้างดังนี้นี้จากวัชรสูตรจิตตภสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตเล่มที่20หน้า464-466พระดำรัสตอนนี้บทนี้อธิบายว่าแผลเรื้อรังจะหลั่งออกซึ่งของไม่สะอาด3อย่างคือหนองเลือดและเยื่อตามธรรมดาของตนอยู่แล้วแต่เมื่อถูกกระทบเข้าจะหลั่งสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกยิ่งขึ้นคนมักโกรธพึงเห็นเหมือนแผลร้ายพฤติกรรมของคนมักโกรธพึงเห็นเหมือนการหลั่งสิ่งของโสโครกของแผลร้าย
คำพูดเล็กน้อยพึงเห็นเหมือนถูกรันด้วยไม้หรือกระเบื้องเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าทุกครั้งที่โกรธเท่ากับเราทำตัวเหมือนแผลเน่าหรือหลุมอุจจาระที่ทุกคนรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากคบคำพูดหรือกิริยาอาการที่เราแสดงออกไปขณะโกรธก็เหมือนของสกปรกเหม็นเน่าเช่นหนองเลือดดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่เป็นคนสะอาดรักสวยรักงามแล้วก็จงหลีกหนีไปจากสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ให้ไกลแสนไกลด้วยการทำตนเป็นคนไม่มักโกรธเถิดโกทังตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธแล้วอยู่เป็นสุขฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญบัดนี้ไม่มีกำลังพอที่จะฆ่าให้มันตายแต่ขอให้รู้จักต่อสู้ต่อกรหลบหลีกอย่าให้มันเป็นเจ้าอารมณ์เจ้าเรือนบงการชีวิตจิตใจเราเลยเมื่อโกรธเขาใจเราเป็นเช่นแผลเน่าคนอื่นเขาใครบ้างเล่าอยากเข้าใกล้กิริยาอิวาทีที่พูดไปใช่อื่นไกลให้พึงเห็นของเหม็นเอ่ยต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องแพ้เป็นพระเรื่องอดีตกล่าวผ่านไปแล้วบัดนี้กล่าวถึงเรื่องยุคปัจจุบันบ้างมีนายทหารท่านหนึ่งเขียนจดหมายมาถึงพันเอกปิ่นบอกว่าแม่ตายตอนผมอายุ15ปีพ่อก็แต่งงานใหม่กับแม่ไม้ลูกติดผมกับน้องสาวตั้งอยู่ในปกครองของแม่เลี้ยงต่อมาแม่เลี้ยงได้ผลาญสมบัติของพ่อจนหมดด้วยการเล่นการพนันและนำไปให้ลูกสาวของแกซึ่งมีอายุรุ่นเดียวกับน้องสาวผมจากนั้นแกกับลูกสาวก็ตั้งตัวเป็นนายเกรียวกราดทารุณโหดร้ายกับผมและน้องสาวเยี่ยงคนใช้ผมกับน้องเตรียมจะแยกไปอยู่ที่อื่นเพราะผมกำลังจะได้เป็นครูพอจะเลี้ยงน้องได้แต่ต้องมาเป็นทหารเสียน้องยังคงตกอยู่ในอิทธิพลของแม่เลี้ยงต่อไปพ่อมีอาชีพขึ้นล่องกรุงเทพเสมอเดือนหนึ่งอยู่บ้านไม่ถึง10วันทำให้แม่เลี้ยงรังแกน้องผมได้มากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมไปเยี่ยมน้องได้เห็นสภาพของน้องแล้วผมแทบร้องไห้น้องป่วยเป็นไข้มาตั้งแต่วันพฤหัสลูกแม่เลี้ยงยังใช้ไปซักผ้าให้เขาน้องผมสู้พยุงกายเอาผ้าไปซักให้พอถูกน้ำเย็นก็จับไข้ทันทีจึงหอบผ้ากลับมาบ้านตัวเองก็นอนห่มผ้าลูกแม่เลี้ยงเห็นเข้าก็ด่าว่าน้องผมและกระชากผ้าห่มออกจากตัวพอดีแม่เลี้ยงกลับจากเล่นไพ่จึงเข้าไปตบน้องผมที่กกหูจนหูอื้อแล้วยังเอาเท้ากระทืบหน้าท้องอีกด้วยเมื่อแม่เลี้ยงเห็นผมไปเยี่ยมน้องก็เข้าใจว่าน้องให้คนตามผมมาสู้กับเขาเขาก็ไปตามเอาตำรวจซึ่งเป็นคู่รักของลูกสาวเขามาเตร่อยู่หน้าบ้านขณะที่ผมพยุงน้องลงจากบ้านพวกนั้นพากันหัวเราะและพูดเยาะเย้ยแม่เลี้ยงพูดประชดว่าจะเอาไปฝังวัดไหนคนที่เป็นตำรวจถามลูกสาวแม่เลี้ยงว่าเขาเป็นโรคอะไรลูกสาวแม่เลี้ยงตอบว่าเป็นโรคกลัวน้ำขณะนั้นผมข่มใจไว้ได้ตามที่ท่านเคยสอนทางวิทยุจึงไม่ได้โต้ตอบอะไรพาน้องขึ้นรถไฟมาพิษณุโลกและไปขอความช่วยเหลือจากผู้หมวดเสนารักษ์ท่านให้ยารักษาจนหายเวลานี้ผมเอาน้องไปฝากไว้กับแม่ชีที่วัดแห่งหนึ่งผมยังแค้นมากจะต้องย้อนกลับไปแก้แค้นพวกแม่เลี้ยงให้สาสมแต่จะคอยอีก2เดือนให้ถึงวันปลดทหารเสียก่อนเพราะตั้งแต่เป็นทหารมาผมยังไม่เคยทำผิดเลยโยมสังเกตให้ดีบางคนนิสัยดีมากๆแต่ความชั่วคนอื่นที่มาระรานนั้นอดกลั้นไม่ไหวขันติแห่งปุถุชนจึงมีวันแตกถ้าไม่มีกัลยาณมิตรคอยให้อาหารใจคือปัญญาคือธรรมะเมื่อจิตเขามีอาหารหล่อเลี้ยงดวงจิตจิตจะไม่แห้งผากที่ดวงจิตแห้งผากโกรธเคืองขุ่นแค้นอยากทำลายล้างคือความชั่วคนอื่นมาล้างความชุ่มชื่นในจิตให้หมดไปเพราะเราไปยึดในความชั่วคนอื่น
ยอมฟังดูแล้วถ้าไม่เลี้ยงคนนั้นคิดว่าลูกของสามีตนก็นึกว่าเป็นลูกของเราอย่าเกรี้ยวกราดอย่าโมโหโกรธาอย่าเหยียบย่ำทำลายจะได้ไหมทำได้ไหมให้ตั้งจิตคิดว่านี่คือลูกของเราเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกน่าสงสารสมควรช่วยเหลือถ้าคิดอย่างนี้ก็ได้แต่จิตมันเสพคนพาลเสียแล้วผีร้ายเข้าสิงเสียแล้วทิ้งธรรมะทิ้งความดีเสียแล้วยิ่งหลงไหลไปทางชั่วใหญ่เลยแม่เลี้ยงเช่นนี้สามีคนนั้นสมควรไหมจะอยู่ด้วยกันใจร้ายขนาดนี้สมควรไหมจะอยู่แต่โลกก็คือโลกแม้จะมีสิ่งชั่วขนาดไหนเขาก็ชอบเมื่อมันมีความพอใจกันแล้วนี่คือห้วงแห่งความทุกข์ที่พระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อจิตยังหลงอยู่ไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะเห็นความทุกข์เป็นความสุขถึงรู้ว่าทุกข์เป็นทุกข์ก็ละไม่ได้พระจิตมันยังพอใจในความทุกข์มันนึกว่าเป็นสุขหรือสุขน้อยทุกข์มากก็ยอมติดอยู่เพราะความพอใจในสุขนั้นแม้เล็กน้อยแต่เมื่อปัญญาเกิดรู้แจ้งในความเป็นจริงมันจะเห็นความทุกข์เป็นความทุกข์ซึ่งเคยหลงติดอยู่ในทุกข์นึกว่าเป็นสุขสัพเพสังขารานิจจติยถาปัญญายปัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัตถนิพพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางของพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดบริสุทธิ์สะอาดเห็นไหมย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงตอนธรรมะตัวนี้ไม่เกิดในจิตมันไม่เบื่อหน่ายรู้ว่าเป็นทุกข์แต่ไม่เหนื่อยหน่ายในทุกข์ที่ตนหลงอยู่ติดอยู่จะไหนมันมืดมันยอมสยบสิโรราบนี่คืออำนาจของอาสวะอวิชชาอุปาทานตัณหามันยึดมันอยากมันโง่มันหลงอยู่เป็นอย่างนั้นเอามากล่าวถึงเรื่องนายทหารท่านนี้ต่อไปบอกว่าไม่เคยทำผิดอะไรเลยถ้าทำอะไรลงไปในระหว่างนี้คนเขาก็จะติเตียนทหารว่าเป็นโจรผู้ร้ายเวลานี้น้องผมตกลงใจแล้วว่าจะบวชชีส่วนตัวผมจะเข้าตารางเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยู่อีกโลกหนึ่งจากคนดีไปเป็นคนร้ายจึงเขียนจดหมายมากราบเท้าเสียก่อนอย่างน้อยท่านอาจารย์คือจดหมายนี้ท่านเขียนถึงพันเอกปิ่นไงโยมอย่างน้อยท่านอาจารย์ก็คงจะเห็นใจผมแม้คนทั้งโลกจะดูหมิ่นไม่คนทั้งโลกเขาไม่ดูหมิ่นหรอกคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะสะใจด้วยซ้ำไปสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าไม่เลี้ยงไงที่มันทำชั่วร้ายถึงเวลากรรมตามสนองในอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ยินดีกับคนทำดีและยินร้ายกับคนทำชั่วแต่อีกกลุ่มหนึ่งผู้ประพฤติธรรมผู้ประเสริฐแล้วไม่ยินดีกับคนที่ทำร้ายไม่ยินร้ายกับคนที่ทำชั่วคนน้ำชั่วเราเขาก็ไม่ทับถมนะผู้มีจิตใจมั่นคงในศีลในธรรมและเขาไม่ยอมให้เราทำชั่วด้วยไม่ยอมเพราะเราทำชั่วเราก็ชั่วเขาทำชั่วเขามีนรกเป็นที่ไปแน่ๆความเดือดร้อนพินาศวอนวายรอเขาอยู่แน่ๆไม่ต้องไปลงโทษเขากรรมพาไปเองแต่เราไปทำชั่วนี่สิเราก็คือชั่วไปกับเขาฉะนั้นความคิดของคนดีกับคนชั่วจึงไปคนละเส้นทางแสดงว่าเรายังพอใจในความชั่วอยู่เราเป็นคนชั่วอยู่จึงอยากทำชั่วถ้าเขาเป็นคนชั่วเราเป็นคนดีเราไม่ยอมทำชั่วนั่นเลยนะอโยมว่าต่อไปว่าไงพันเอกปิ่นมุทุกันได้ตอบจดหมายลงวันที่7กุมภาพันธ์2498แสดงความเห็นใจพร้อมกับเสนอทางเลือก5ทางคือ 1. สังหารพวกแม่เลี้ยงแล้วยอมเข้าตาราง2. ฆ่าเขาให้หมดแล้วฆ่าตัวตายตาม 3. ฆ่าเขาแล้วหลบหนีออกนอกเขตแดนไทย 4. ชักชวนพ่อให้หย่ากับแม่เลี้ยงเสียปล่อยให้พวกแม่เลี้ยงตายซากไปเอง 5. ไม่ต้องทำอะไรพวกนั้นเลยหันมาเร่งสร้างตัวเองปล่อยให้พวกเขาหายกันนะไปตามยถากรรมของเขาแม่คนโยมตอบได้ดีมากให้เลือกเอา5อย่างนี้จิตฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่ว
แรงกว่าฝ่ายนั้นชนะจากนั้นพันเอกปิ่นแนะนำว่าพวกแม่เลี้ยงนั้นพลทหารจะฆ่าเสียเมื่อไหร่ก็ได้การที่พลทหารใจเย็นอยู่ได้เท่ากับเป็นฝ่ายชนะแล้วแต่ถ้าหวนไปทำตามวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามพลทหารก็จะเป็นผู้แพ้เพราะในสามทางนั้นไม่ว่าจะเลือกทางไหนน้องสาวของพลทหารจะต้องได้รับทุกอย่างมากเพราะแม่ก็ตายไปแล้วพ่อก็เป็นอื่นหัวใจความหวังและชีวิตฝากไว้กับพี่ชายคนเดียวถ้าพลทหารมีอันเป็นไปหรือติดตารางแม้น้องสาวจะบวชชีก็ไม่อาจจะเรื่องความทุกข์จากใจได้อันหนึ่งการที่คนสองคนต่อสู้กันแล้วตายลงทั้งคู่พลทหารจะต้องตัดสินให้แพ้ทั้งสองคนการฆ่าพวกเขาแล้วตัวเองเข้าตารางก็เหมือนกับพลทหารตายนั่นเองการเลือกหนทางที่สี่อาจเป็นการลงโทษพ่อของพลทหารก็ได้จึงไม่น่าจะเลือกทางที่ห้าเป็นทางที่ประเสริฐแท้ทางที่ห้าคือไม่ต้องทำอะไรพวกนั้นเลยหันมาเร่งสร้างตัวเองให้ดีปล่อยให้เขาหายนะไปตามยะถากรรมของเขาเมื่ออกุศลกรรมแก่รอบไม่ต้องมีใครไปทำลายกรรมจะทำลายเองที่ว่าอำนาจใดๆก็ตามต้องถึงความพินาศถ้าขาดธรรมประจำใจฉะนั้นทางที่ห้าเป็นทางที่ประเสริฐศัตรูของพลทหารกำลังจะพินาศอยู่แล้วเพราะติดการพนันผีการพนันลงได้เกาะใจใครแล้วตายทั้งยืนทุกคนเป็นการตายที่ทุเรศมาตายแล้วยังมีลมหายใจศัตรูกำลังป่วยด้วยโรคร้ายอยู่แล้วอีกไม่กี่วันเขาก็จะตายธุระอะไรที่พลทหารจะไปบีบจมูกเขาทำให้พลทหารต้องกลายเป็นผู้ร้ายฆ่าคนโดยไม่จำเป็นก็เขากำลังจะตายอยู่แล้วนี่
ได้กล่าวสรุปว่าพลทหารกำลังจะได้รับการปลดปล่อยแล้วจงอย่าทำความผิดใดๆเลยออกจากทหารแล้วไม่ควรกลับบ้านควรเดินทางไกลหรือหางานทำแถวพิษณุโลกเมื่อได้งานแล้วจึงค่อยไปรับน้องสาวมาอยู่ด้วยภายหน้าน้องสาวก็คงมีครอบครัวเลี้ยงตัวได้พลทหารได้ทำตามคำแนะนำของพันเอกปิ่นเมื่อปลดจากทหารก็ได้งานทำเป็นครูโรงเรียนราชและจะรับน้องสาวมาอยู่ด้วยจากนั้นก็จะบวชเพื่อให้ใจสงบศึกแล้วก็จะเริ่มงานสร้างชีวิตอย่างจริงจังต่อไปนี้จากเรื่องปัญหาชาวบ้านเล่มหนึ่งโดยพันเอกปิ่นมุทุกันหน้า109เพื่อรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของทหารพลทหารจึงสกัดกั้นความโกรธให้อยู่เพียงในใจคือไม่ให้ล้นออกมาทางวาจาและทางกายเรียกว่าไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏไม่ลุกลามออกมาภายนอกถึงขนาดฆ่าหรือทำร้ายพวกแม่เลี้ยงถ้าไปทำร้ายแม่เลี้ยงเข้าจริงอยู่คนชั่วได้รับผลได้รับทุกข์สมน้ำหน้าบางคนถูกใจแต่กรรมออกจากแม่เลี้ยงก็มาหาเราผู้ฆ่าจึงเป็นลูกโซ่พ่วงกันไปไม่สิ้นสุดปล่อยให้กรรมแก่รอบแล้วสนองเองจะเป็นไรดังนั้นการพิจารณาถึงยศตำแหน่งความรู้วัยชื่อเสียงของตนชื่อเสียงวงตระกูลหรือสถาบันที่ตนสังกัดหรือฐานะทางสังคมอื่นก็อาจช่วยให้ระงับหรือบรรเทาความโกรธลงได้หรือเอาจิตไปคิดเรื่องดีๆงามๆอย่างอื่นที่เป็นความดีความประเสริฐจิตเปลี่ยนอารมณ์คิดจิตก็พลอยดีขึ้นในปัจจุบันนักเรียนวัยรุ่นบางคนแทนที่จะระลึกถึงชื่อเสียงของสถานที่ศึกษาของตนแล้วบรรเทาความโกรธเว้นสิ่งที่ทำให้เสียชื่อเสียงสถานศึกษาของตนกลับเห็นผิดเป็นชอบยึดมั่นถือมั่นอย่างผิดๆในสถานศึกษาของตนทำให้ความโกรธลุกลามมากขึ้นจนเปลี่ยนสภาพจากนักเรียนเป็นนักเลงยกพวกตีกันโดยมากโดยไม่รู้ว่าใครเป็นใครและไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันเป็นส่วนตัวมาก่อนรู้แค่สถานศึกษาของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตทรัพย์สินและชื่อเสียงของสถานศึกษาของทั้งสองฝ่ายเรื่องไร้สาระไร้ประโยชน์เช่นนี้สำนวนไทยเรียกว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันเมื่อพิจารณาถึงผลดีผลเสียแล้วพลทหารจึงยอมทำตามคำแนะนำของพันเอกปิ่นปล่อยให้พวกแม่เลี้ยงพินาศไปเองยอมเป็นผู้แพ้ในสายตาของแม่เลี้ยงแต่เป็นผู้ชนะในสายตาของนักปราชญ์บัณฑิตชนคนทั่วไปขมสิ่งใดไม่เทียบเปรียบขมถ้อยถ้าพูดน้อยตื่นแผลก็แก้หายถ้าพูดมากแผลลึกนึกไม่วายถึงเจ็บหายรอยอยู่ไม่รู้จางร้อนโทษของความโกรธ7ประการคือคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะอาบน้ำลูบไล้ทาตัดผมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวสะอาดแล้วก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้ว
ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณสามคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะนอนบนที่นอนอย่างดีลาดด้วยเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงามมีหมอนหนุนศีรษะหนุนเท้าทั้งสองข้างก็ตามแต่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมนอนเป็นทุกข์คนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็สำคัญว่าเราถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้จะถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คิดว่าเราถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศตลอดกาลนานคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้จะมีโภคทรัพย์ที่หามาโดยชอบธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียรอาบเหงื่อต่างน้ำก็มักมีเหตุที่จะต้องให้พระราชาทั้งหลายย่อมริบโภคทรัพย์ของคนที่โกรธเข้าพระคลังหลวงคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำแล้วแม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาทแต่ก็เสื่อมจากยศนั้นได้คนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วแม้เขาจะมีมิตรสหายมิตรสหายเหล่านั้นก็เว้นเขาเสียห่างไกลคนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้วย่อมประพฤติทุจริตทำบาปด้วยกายวาจาและใจเมื่อสิ้นชีวิตย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกธรรมเจ็ดประการนี้แหละย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธนี้จากโกธนาสูตรเล่มที่23หน้า61ทั้งเจ็ดประการนี้ย่อมเข้ามาถึงผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามที่มีความโกรธผลเจ็ดประการนี้ย่อมมีแก่บุคคลผู้มีความโกรธนี้เองนักจิตวิทยาชื่อมาเด่นเขียนไว้ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายนั้นความโกรธมีผลร้ายหลายประการ1ทำลายรสอาหารทำให้หมดความอยากรับประทานนี้พูดถึงส่วนใหญ่2เป็นเหตุให้ระบบย่อยอาหารทำงานไม่ปกติ3ทำให้เส้นประสาทเกิดความพิการ4ทำให้เกิดความระส่ำระสายทั่วสารพางกาย5ทำให้เกิดพิษในตัวเหมือนพิษงูและพิษนี้จะก่อความร้ายให้ตัวเอง6เด็กที่ถูกแกล้งหรือทำให้โกรธอยู่เสมอจะเติบโตช้าผิดปกติศาสตราจารย์เกตได้ทำการทดลองจนพิสูจน์ได้ว่าเหงื่อที่ออกมาจากร่างกายเพราะความโกรธนั้นมีวัตถุธาตุผิดกับเหงื่อที่ออกตามปกติแสดงว่าความโกรธได้สร้างพิษร้ายขึ้นในร่างกายศาสตราจารย์ผู้นี้แนะนำว่าวิธีป้องกันและระงับผลร้ายอันจะเกิดแก่ร่างกายเพราะความโกรธนั้นคือหาอะไรทำเพื่อให้เหงื่อออกมากๆจะบรรเทาความโกรธแค้นและแก้พิษที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราด้วยในจากหนังสือเรื่องกำลังใจโดยหลวงวิจิตรวาทการหน้า 73-75 ครั้งหนึ่งพระอนุรุทธะเถระได้ไปเมืองกบิลพัสดุ์พวกพระญาติก็มาเฝ้าเว้นแต่พระนางโรหินีผู้เป็นน้องสาวของพระอนุรุทธเถระท่านไม่ได้มาไม่เสด็จมาเพราะละอายเป็นโรคผิวหนังนั่นเองพระนางเป็นโรคผิวหนังเลยมีกล้ามาพระเถระจึงแนะนำให้พระนางขายเครื่องประดับแล้วให้สร้างโรงฉันและดูแลปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะตั้งหม้อน้ำดื่มไว้เสมอๆ เมื่อสร้างเสร็จพระนางได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในโรงฉันเมื่อเสร็จภัตตกิจคือฉันเสร็จพระศาสดาได้ตรัสเล่าบุพกรรมของพระนางโรหินีเบื้องต้นพระองค์ทรงตรัสว่าน้องหญิงเธอทราบหรือไม่ว่าสาเหตุของโรคนี้
มาจากอะไรนางไม่ทราบเลยพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าอดีตกรรมอดีตการสาเหตุที่โรคนี้เกิดก็เพราะความโกรธนั่นเองในอดีตการพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีผูกอาฆาตในหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งซึ่งนางทราบว่าหญิงนักฟ้อนคนนี้ทำให้พระราชาในหลงไหลมากต่อมานางก็เลยรับสั่งให้หญิงนักฟ้อนเข้าเฝ้าเมื่อได้โอกาสก็เอาผงเต่าร้างใหญ่นายโยมบางคนก็เรียกหมากคันหรือบ้านเราเรียกหมาเมื่อยหรือเปล่าคุณโยมโปรยลงที่ตัวหญิงนักฟ้อนนั้นทันใดนั่นเองสรีระร่างกายของหญิงนั้นได้ผุพองขึ้นเป็นตุ่มน้อยตุ่มใหญ่เมื่อนางกลับไปนอนก็ถูกผงเต่าร้างใหญ่ที่พระอัครมเหสีแอบให้คนไปโรยไว้บนที่นอนกัดอีกได้รับความทุกขเวทนาทรมานเป็นอันมากมีความอิจฉาความโกรธความอิจฉาไม่อยากให้พระราชาไปลงนางคนนี้มากความโกรธต้องการให้ทำลายล้างให้คนอื่นเสียไปพินาศไปพระอัครมเหสีในบัดนั้นได้มาเป็นพระนางโรหินีในบัดนี้หลังจากนั้นพระศาสดาได้ตรัสว่าโรหินีก็กรรมที่เธอทำแล้วในเวลานั้นก็ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณเล็กน้อยย่อมไม่ควรทำเลยในที่สุดเมื่อพระนางฟังพระธรรมเทศนาจบก็หายจากโรคผิวหนังและได้บรรลุโสดาบันมั่นคงในพระศาสนาตลอดชีวิตไปกล่าวถึงเรื่องปัจจุบันสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นเจ้าของกิจการส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งสองอยู่กินกันมา 4-5 ปีแล้วสามีอายุ43ปีภรรยาอายุ29ปีเป็นคนดุร้ายชอบข่มขู่แสดงอำนาจเหนือสามีตลอดมาแต่ด้วยความรักภรรยาสามีจึงอดทนได้เสมอนี่ถ้าไม่รักสักอย่างเดียวนายโยมหลบลี้หนีหน้าไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นเงาไม่ได้อยากได้ยินเสียงด้วยซ้ำไปสัตว์โลกจึงระทมทุกข์อยู่ด้วยความอยากความรักความชอบนี้เองล่ะที่เวียนว่ายในวัฏสงสารก็เพราะความสงสารความรักนี้เองต่อมาวันที่10กันยายน2536สามีเสร็จธุระจึงกลับบ้านพักผ่อนภรรยาสั่งให้สามีนำเสื้อผ้าไปส่งลูกค้าที่ประตูน้ำสามีขอพักเหนื่อยซะก่อนภรรยาไม่ยอมด่าว่าสามีต่างๆนานาในที่สุดถึงกับเอาเท้าถีบสองครั้งและด่าว่าไปถึงบรรพบุรุษเมื่อถูกเข้าอย่างนี้สามีก็โกรธจนทนไม่ไหวคว้าค้อนปอนที่อยู่ใกล้มือเวียงใส่ภรรยาเต็มแรงปรากฏว่าโดนท้ายถอยของภรรยาอย่างจังนางฟุบลงแน่นิ่งและขาดใจตายสามีรีบหลบหนีไปด้วยความตกใจหลังจากครุ่นคิดอยู่นานและปรึกษากับญาติแล้วจึงได้กลับมามอบตัวกับตำรวจเพื่อสู้คดีนานิจาข่าวหนังสือพิมพ์วันที่18กันยายน2536อย่าลืมว่าคนโกรธคนด่าคนเสียดสีคนไม่สำรวมกายวาจาอันตรายอยู่รอบด้านพูดไม่ดีทำไม่ดีไปแล้วอันตรายยังมาไม่ถึงเพราะว่ากรรมมันยังน้อยคนอื่นเขาอดทนต่อความโกรธได้แต่ถ้าเรานี่ได้ใจใหญ่เห็นเขานิ่งหรือว่าเขากลัวเห็นเขานิ่งหรือว่าเขาเกรงเราด่าเรื่อยว่าเรื่อยไม่สำรวมถึงเวลากรรมที่มันแก่กล้าแก่รอบแล้วเขาไม่อยากทำชั่วแต่เขาก็ทำเพราะกรรมเรานั่นแหละหนุนให้คนอื่นเขาทนไม่ไหวต่อไปแล้วและตายขณะที่เราโกรธเราด่าแน่นอนไม่ต้องคิดว่าไปไหนอบายภูมิทั้งสี่เปิดประตูรับแน่นอนเมื่อครั้งข้าพเจ้า
คำว่าข้าพเจ้าคือทอเลียงพิบูลย์โยมนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ข้างห้องเป็นห้องพิเศษมีท่านเจ้าคุณผู้หนึ่งนอนพักรักษาตัวท่านกำลังจะหายป่วยท่านได้เข้ามาในห้องข้าพเจ้าสอบถามอาการป่วยของข้าพเจ้าสำหรับตัวท่านหมอบอกว่าอีก2วันกลับบ้านได้ท่าทางท่านมีอารมณ์ดีวันต่อมาท่านเดินยิ้มเข้ามาบอกว่าพรุ่งนี้เย็นหมอให้กลับบ้านได้แล้วข้าพเจ้าก็แสดงความยินดีกับท่านเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงชุลมุนวุ่นวายในห้องของท่านเจ้าคุณข้าพเจ้านอนฟังด้วยความสงสัยคิดว่าท่านเจ้าคุณคงยังไม่กลับเพราะยังไม่ถึงเวลาเมื่อคนเฝ้าไข้ของข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าก็ขอร้องให้ไปสืบดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านเจ้าคุณคนเฝ้าไข้กลับมาเล่าให้ฟังว่าประตูห้องแง้มอยู่แต่ไม่ให้คนอื่นเข้าไปสงสัยว่าท่านเจ้าคุณกำลังอยู่ในอันตรายต่อมาก็มีข่าวว่าท่านเจ้าคุณได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วเมื่อครู่นี้หมอและพยาบาลพยายามช่วยแก้ไขก็ไม่ทันแหมคุณโยมเรื่องนี้ตรงกับเรื่องของอาตมาเลยนะอาตมาเป็นเนนกับท่านอาจารย์กันดุลเป็นเนนกันอยู่ดูแลหลวงพ่อจาวาดหลวงพ่อคล้ายที่โรงพยาบาลขุนหารแจ่มใสหายแล้วองค์พ่อกลับบ้านพรุ่งนี้กลับวัดสบายท่านก็แจ่มใสราศีผ่องใสมากก็ใส่ฟันปลอมด้วยไงก็คุยกันเล่นว่าโอ้หลวงพ่อเป็นเด็กดูสิเป็นหนุ่มขึ้นแล้วฟันเต็มปากเลยท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสราศีผ่องใสราศีผ่องใสก็ให้รู้ตัวว่าสำหรับผู้ป่วยนะผ่องใสผิดปกตินะรู้ตัวว่าถึงวันกลับบ้านแล้วนายโยมสิ้นชีวิตแน่นี้ส่วนใหญ่นะโยมส่วนใหญ่ราศีผ่องใสในการที่หายป่วยนี้ผู้เฒ่าผู้แก่นะก็พรุ่งนี้กลับแน่นอนพอพรุ่งนี้ปุ๊บโรคกำเริบกระทันหันแก้ไขไม่ทันเลยคุณโยมเลยมรณภาพก็กลับจริงๆกลับวัดแต่กลับสิ้นชีวิตด้วยไงนี่ก็เลยเรื่องคล้ายกันมากเลยต้นเหตุที่ทำให้ท่านเจ้าคุณเสียชีวิตนี้ก็คือบุตรสาวของท่านเองบุตรสาวคนนี้มีความผิดร้ายแรงอะไรไม่ทราบท่านเจ้าคุณโกรธมากไม่ยอมให้อภัยอันนี้ตมานี่ท่านมรณภาพเพราะถึงเวลาไม่มีใครทำให้โกรธเลยนะแต่หลวงพ่อเจ้าคนนี้ท่านโกรธมากไม่ยอมให้อภัยบุตรสาวนี่ทำความผิดร้ายแรงไม่ยอมให้อภัยไม่ยอมให้เข้าบ้านไม่ยอมให้พบหน้าเมื่อบุตรสาวรู้ว่าเจ้าคุณพ่อมาป่วยอยู่โรงพยาบาลได้หายเกือบเป็นปกติกำลังจะกลับวัดกำลังจะกลับบ้านจึงหาทางเข้ามาเยี่ยมเจ้าคุณพ่อถึงในห้องโดยนึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อท่านเจ้าคุณเห็นหน้าลูกสาวที่จงเกลียดจงชังอย่างไม่ทันรู้ตัวก็โกรธสุดขีดจนระงับไว้ไม่อยู่อ้าปากค้างแล้วก็ล้มลงหมดลมหายใจนี่แหละที่ท่านนักวิทยาศาสตร์วิจัยออกมาว่าความโกรธเป็นผลร้ายต่อร่างกายทำให้สิ่งที่ดีๆนี่หายสิ่งร้ายเกิดขึ้นแทนชัดเจนมากนะความโกรธไม่เคยให้ผลดีแก่ใครเลยไม่ว่าในสถานที่ใดเวลาไหนความโกรธมีแต่โทษอย่างเดียวจะหวังความสุขหรือประโยชน์สักนิดเป็นไม่มีมีแต่นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและครอบครัวถึงโกรธก็อย่าแสดงความโกรธออกมาถึงโกรธก็ยอมข่มไว้ถึงโกรธก็อย่าโกรธบ่อยเพราะอยากเป็นคนงามอย่าวู่วามโกรธง่ายงามใจงามกายก็เพราะไม่โกรธบ่อยๆนั่นเองถึงโกรธก็ระงับได้จนในที่สุดไม่โกรธเลยมีการฝึกฝนอบรมบ่อยๆความโกรธเป็นเพลิงกิเลสเกิดกับผู้ใดก็เผาใจผู้นั้นให้ร้อนเร่าถึงเราจะโกรธแค้นปานใดก็ไม่อาจสาปแช่งหรือแผ่ความโกรธไปเผาผู้อื่นให้พลอยร้อนใจไปกับเราด้วยดังนั้นแม้จะชื่อว่าโกรธเขาแต่ผู้ที่ร้อนใจเจ็บใจทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับก็คือเราไม่ใช่เขาในที่บางแห่งท่านเปรียบเทียบว่าอาการที่โกรธคนอื่นก็อุปมาเหมือนกับการหยิบเหล็กร้อนแดงหรืออุจจาระแล้วขว้างคนอื่น
ดังนั้นการโกรธรับหลังเขาก็เหมือนกับการหยิบเหล็กร้อนแดงหรืออุจจาระแล้วถือไว้เฉยๆเพราะไม่รู้จะไปขว้างใครต้องร้อนหรือเหม็นอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องราวอะไรด้วยเลยยิ่งโกรธบ่อยๆก็ต้องร้อนต้องเหม็นบ่อยๆยิ่งโกรธโดยไม่ยอมเลิกก็เหมือนเอามือกำเหล็กร้อนแดงไว้แน่นไม่ยอมปล่อยหรือเอามือขยำอุจจาระโดยไม่ยอมเลิกลองนึกดูว่าสภาพเช่นนั้นน่าสมเพชเวทนาน่าสะอิดสะเอียนขนาดไหนเราจะยอมปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นหรือแม้ชื่อว่าโกรธเขาแต่เราร้อนเดินนั่งนอนใจร้อนรุ่มดุจสุมไฟแล้วยังดื้อถือโทษโกรธอยู่ใหญ่ได้อะไรเป็นประโยชน์โปรดคิดดูทุกคนในโลกย่อมมีทั้งส่วนดีและไม่ดีปนกันยากที่ใครจะเลวไปหมดเสียทุกอย่างในทางตรงกันข้ามเว้นพระพุทธเจ้าเสียแล้วเว้นพระอรหันต์เสียแล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะดีพร้อมไปหมดทุกอย่างถ้าเราทำใจให้เป็นกลางไม่ลำเอียงแล้วพิจารณาคนที่เราโกรธให้ดีก็จะพบเห็นความดีของเขาบ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีในทุติยอาฆาตวินัยสูตรพระสารีบุตรได้สอนให้ระงับความโกรธในบุคคลเช่นนี้โดยอุปมาว่าเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคบุคคลผู้เดินทางร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มหรือใช้ภาชนะตักขึ้นดื่มไซเราก็จะทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่เป็นที่ควรดื่มบ้างถ้ากระไรเราพึงคุกเข่าก้มลงดื่มน้ำอย่างโคดื่มนั่นแล้วหลีกไปเถิดอุปมาที่กล่าวมานี้หมายความว่าบุคคลผู้เดินทางร้อนอบอ้าวได้แก่ตัวเรารอยเท้าโคคือคนที่เราโกรธความดีเล็กน้อยของบุคคลนั้นคือน้ำนิดหน่อยในรอยเท้าโคกิริยาอาการที่หมอบก้มลงดื่มน้ำอย่างโคหมายถึงสนใจเฉพาะความดีของเขาไม่สนใจความชั่วความไม่ดีของเขาแล้วทำให้ความโกรธดับไปด้วยการระลึกถึงความดีเพียงเล็กน้อยของเขานั้นอาจมีบางคนไม่ว่าเราจะพยายามมองด้านไหนก็ไม่พบความดีของเขาเลยเป็นคนที่ไม่มีดีติดตัวแม้แต่นิดเดียวพระสารีบุตรได้สอนให้ระงับความโกรธในบุคคลเช่นนี้โดยอุปมาว่าเปรียบเหมือนคนไข้หนักมีความทุกข์ขาดที่พึ่งพิงต้องเดินทางไกลตามลำดับขาดเสบียงอาหารและยาขาดคนพยาบาลและคนนำทางคนเดินทางไกลบางคนมาพบคนไข้หนักเข้าย่อมเกิดกรุณาสงสารว่าโอ้ขออย่าให้บุคคลที่น่าสงสารนี้ต้องมาตายอย่างอนาถาในที่เช่นนี้เลยแล้วให้ความช่วยเหลือนำเขาไปที่พักให้การรักษาให้ยูกยาและอาหารที่สบายไม่แสลงเราคงไม่ใจจืดใจดำกับบุคคลที่น่าสงสารอย่างที่ท่านอุปมาไว้จึงขอให้พยายามละความโกรธในคนที่หาดีติดตัวไม่ได้นี้ด้วยกรุณาสงสารว่าขออย่าให้เขาต้องไปสู่อบายภูมิเลยคือมองไม่เห็นความดีของเขาเลยก็นึกว่าโอ้เขามีแต่คนจงเกลียดจงชังไปที่ไหนๆก็มีแต่เรื่องร้อนๆมีแต่สิ่งที่น่าสมเพชเวทนามีแต่เรื่องให้เหือดแห้งใจถ้าเราเกลียดไปคนหนึ่งก็เหมือนช่วยกันเกลียดทับถมความทุกข์เข้าไปหาเขาอีกอย่าเลยนะในเมื่อเราเป็นคนชอบความดีอย่าไปโกรธเขาเลยนะเพราะเขาไม่มีดีอะไรเลยคนอื่นมีแต่คนจงเกลียดจงชังเขามากมายเลยถ้าเราไปทับถมซ้ำเติมอีกมันก็ไม่ใช่ทางแห่งความดีเลย
เราควรจะสงสารจึงสมกับว่าเราเป็นคนดีมีธรรมะมีความดีชอบความดีนึกอย่างนี้โยมเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าในสังสารวัฏอันยาวนานกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นี้คนที่มีเคยเป็นมารดาบิดาพี่น้องหรือบุตรธิดาของกันและกันในการเวลาที่ยาวนานเช่นนี้มิใช่หาได้ง่ายเลยดังนั้นคนที่เราโกรธหาใช่ใครอื่นอาจจะเคยเป็นพ่อแม่ที่รักเอ็นดูเราเลี้ยงเรามาอย่างทนุถนอมเคยเป็นพี่น้องเราเคยเป็นคนที่เรารักมากเคยเป็นเพื่อนที่ตายแทนกันได้เคยเป็นผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนเมื่อระลึกถึงความสัมพันธ์กันแต่หนหลังว่าเคยเป็นคนที่เรารักอย่างจับจิตเคยเป็นมิตรสนิทกันมาคราก่อนเก่าเคยเป็นพี่เป็นพ่อแม่ดูแลเราแล้วโกรธเขาได้อย่างไรคิดให้ดีนี้พระองค์ทรงตรัสอย่างนี้การเกิดตายในวัฏสงสารอดีตกาลชาติสุดท้ายไม่รู้อนาคตไม่รู้สิ้นสุดลงที่ตรงไหนคนที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันนั้นหายากเหลือเกินเพราะส่วนใหญ่มีแต่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันทั้งสิ้นแต่ตัวกิเลสบงการนี้เองพาให้โกรธเกลียดชิงชังเบียดเบียนทำร้ายขัดเคืองขุ่นแค้นวุ่นวายกันไปหมดสับสนชลมุนวุ่นวายเพราะไฟกิเลสนี่เองเมื่อมารำลึกถึงว่าผู้นั้นเคยเป็นผู้มีพระคุณช่วยเหลือเกื้อกูลเรามาควรจะทำลายความโกรธความเคืองนี้ออกจากใจได้นี่แหละเราทุกข์ร้อนหัวหมุนก็เพราะเจ้าตัวโทสะตัวโมหะนี่แหละเป็นผู้หมุนหัวเราเมื่อเราเข้าใจชัดเจนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากคนนั้นมาทำให้แต่เกิดจากใจเราผู้บงการเราจึงต้องหันมาคิดบัญชีกับใจเรานี่เองเป็นเรื่องสำคัญที่สุดวัวใครเข้าข้อคนนั้นในปฐมอาฆาตวินัยสูตรเล่ม22หน้า161พระองค์ทรงสอนให้ละความโกรธหรือความอาฆาตพยาบาทด้วยการระลึกถึงกฎแห่งกรรมพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายต่างมีกรรมเป็นของตนเองทั้งสิ้นไม่มีใครทำให้เราเป็นทายาทแห่งกรรมคือจะต้องรับผลของกรรมที่เราทำมาเองใครทำดีย่อมได้ดีใครทำชั่วย่อมได้ชั่วการที่เราโกรธใครสักคนหนึ่งแล้วจะสามารถทำให้คุณงามความดีของเขาพินาศไปก็หาไม่ตรงกันข้ามความโกรธของเรานั้นแหละจะทำลายคุณงามความดีของเราเองดังนั้นแทนที่จะโกรธเมื่อเห็นใครคนใดคนหนึ่งทำไม่ดีเบียดเบียนคนอื่นรวมทั้งเบียดเบียนเราด้วยให้เดือดร้อนควรจะสงสารเขามากกว่าเพราะเขาจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายหรือกฎแห่งกรรมอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่มีทางที่เขาหรือใครๆจะสามารถหนีพ้นได้แม้จะท่องเที่ยวไปในใต้ล่าแอบมีคาเขาเขินเนินสไลกฎแห่งกรรมจะต้องตามทุกยามไปณทินใดผลกรรมนั้นไม่มีแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงหนีไม่พ้นดังที่พระองค์ได้ตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพระองค์เองมีข้อความบางตอนว่าในการก่อนเราได้ฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์เ
ผลักลงไปในซอกเขาแล้วทุ่มด้วยหินโดยผลแห่งกรรมนั้นพระเทวทัตจึงทุ่มก้อนหินก้อนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วหัวแม่เท้าเราจนห่อเลือดเราเป็นผู้มีชื่อว่าโชติปาละอีกชาติหนึ่งได้เคยกล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสสปะในการก่อนได้กล่าวว่าการตรัสรู้ธรรมเป็นของที่ได้โดยยากท่านจะได้จากควงไม้โพที่ไหนกันท่านบำเพ็ญไปเถิดมันได้ยากการบรรลุธรรมการตรัสรู้มันได้ยากโดยวิบากแห่งกรรมนั้นเป็นเหตุให้เราได้ประพฤติกรรมที่ทำได้โดยยากคือบำเพ็ญทุกขกิริยาชาติสุดท้ายนี้กว่าจะได้ตรัสรู้ก็นานถึง6ปีแต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณเราไม่ได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยการบำเพ็ญทุกขกิริยาคือทรมานตนได้แสวงหาโพธิญาณในทางที่ผิดเพราะถูกกรรมเก่ามาตามทวงนี้จากพุทธาประธานเล่มที่32หน้า392สองตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าแม้องค์พระตถาคตทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาผู้ประเสริฐในโลกมิได้มีผู้ใดจะเปรียบปานก็ยังทรงหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นดังนั้นเขาเป็นใครกันเราเป็นใครกันเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาจากไหนจึงจะหนีรอดการลงโทษตามกฎแห่งกรรมไปได้เมื่อคิดอย่างนี้ก็อาจจะคลายความโกรธในบุคคลนั้นลงได้บ้างใครกระทำกรรมชั่วช่างตัวเขาส่วนตัวเราอย่าเอาอย่างเขานั่นวัวของใครเข้าออกคอกคนนั้นมินานวันเขารับกรรมที่ทำเองสุภาพสตรีผู้หนึ่งเป็นเจ้าของสวนกล้วยหอมและสวนละมุดมีบริเวณกว้างขวางสวนทั้งสองอยู่ในจังหวัดธนบุรีแต่อยู่ห่างไกลกันคุณนายจึงดูแลไม่ทั่วถึงทั้งสามีไปรับราชการอยู่ต่างจังหวัดฉะนั้นปรากฏว่ากล้วยหอมที่ออกเครือถูกขโมยตัดเป็นประจำส่วนทางสวนละมุดนั้นลูกยังดิบยังอ่อนไม่ทันแก่ก็ถูกเก็บเอาไปเป็นประจำแทนที่จะตีโพยตีพายแสดงความโกรธแค้นแช่งด่าคนที่มาลักขโมยของในสวนเหมือนชาวสวนคนอื่นๆคนนายกลับนิ่งเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมากล้วยหอมได้หายไปหลายเครือคนนายจึงเขียนหนังสือปักติดไว้บริเวณที่กล้วยถูกตัดไปมีใจความว่าฉันทราบว่าใครตัดกล้วยไปแต่ฉันไม่เอาเรื่องจะตัดไปกินบ้างฉันก็ไม่ว่าอะไรและฉันก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำฉะนั้นฉันอนุญาตให้ตัดไปกินได้ตามความประสงค์หลังจากประกาศกล้วยหอมที่หายไปได้กลับมาปรากฏที่ตรงป้ายหนังสือพร้อมกับมีหนังสือเขียนไว้ ที่ใบตองแห้งมีใจความว่าคุณนายที่เคารพผมไม่ทราบว่าคุณนายเป็นคนใจดีอย่างนี้ความดีของคุณนายทำให้ผมรู้สึกตัวผมขอนำกล้วยที่ผมตัดไปวันก่อนนั้นมาคืนให้ผมจะไม่มารบกวนอีก